ผู้เจริญซึ่งมากด้วยปัญญาผมอาจารย์ไนกิต้าฮ่าฮ่าเจ้าเก่าบดฤทธิ์วันนี้มาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมปี2563ตอนนี้ก็6โมงเย็นโดยประมาณนะครับวันนี้ก็มาจะมาพูดทำให้ฟังสั้นๆสักหนึ่งเรื่องนะครับก็หัวข้อเรื่องก็คือไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีสุขให้เอามีแต่นิพพานเท่านั้นธันวาคมปี2563หัวข้อธรรมะคือไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีสุขให้เอามีแต่นิพพานเท่านั้นท่านผู้เจริญครับเมื่อพูดไปแล้วกดป้ายลงก่อนเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากเขามาดูกันว่ามันอะไรกันอย่าลืมนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยว่าอย่างนี้วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปี2564นะฮะอบรมธรรมะที่บ้านฉลับบุรีสอบถามการเดินทางที่ LINE ID นะครับ andyk9864 หรือโทร098-308-0216หรือติดต่ออีกท่านหนึ่งคือติดต่อกับคุณยุ้ยเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID nicole-40 เบอร์โทรศัพท์091-721-7348เอากลับไปสักพักหนึ่งนะครับก็สงสัยก็ติดต่อตามที่อยู่ดังนี้นะครับเอาละครับขอวางก่อนวางแล้วก็มานั่งคุยกันหน่อยท่านผู้เจริญตรงนี้เช็คมาเอาอุปกรณ์ใส่ถุงก่อนเหมือนเดิมผมมาตรงนี้เพื่อมาถ่ายคลิปธรรมะกำลังยังไม่ได้ถ่ายเลยนี่ก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับไปเนี่ยหลายสิบคนแล้วตอนนี้ก็มีมาห้อมรออีกเป็น10รอเดี๋ยวแล้วครับรอเดี๋ยวและรอเดี๋ยวให้อาจารย์พูดธรรมะเสร็จแล้วถ่ายกันอย่าเพิ่งไปไหนแฟนคลับเยอะเขาเข้าใจหัวข้อธรรมะบอกว่าไม่มีกิเลสให้ละนะครับไม่มีทุกข์ให้ดับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีสุขให้เอามีแต่นิพพานเท่านั้นท่านผู้เจริญฟังให้ดีในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์อยากบอกท่านผู้เจริญว่าพระพุทธเจ้ามาสอนคนเรื่องตายแล้วไม่เกิดประเสริฐอย่างยิ่งมันไม่มีเรื่องอะไรมากกว่านี้มันไม่เกี่ยวกับการไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปฝึกสติหรือไปทำบุญทำอะไรทั้งสิ้นดังนั้นทุกวันนี้เราไปปฏิบัติธรรมเราสนใจจะเพียงว่าอยากไปฝึกสติฝึกสมาธิเราได้อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เพื่อเอาไปละกิเลสคุณเข้าใจผิดคุณกำลังอยากทำเพื่อเอาอะไรไปจัดการกับอะไรท่านไม่ได้ผมอยากบอกท่านว่าเอาโอ้ยช้างสวยมากเลยเดี๋ยวหน่อยรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนดังนั้นอยากบอกว่ามันไม่ได้มีกิเลสให้ละนะไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีสุขให้เอามันมีแต่นิพพานเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าท่านต้องเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจให้เห็นโทษภัยของการเกิดการตายเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งเราก็ต้องพบกับสภาพอย่างนี้เข้าใจนะฮะแต่ช่วงวันนี้เรากำลังอยากปฏิบัติเพราะว่าอยากฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อหาปัญญาไปละกิเลสเพื่อปล่อยวางหรือไปดับทุกข์และการดับทุกข์ของพวกเราก็ดับแบบเข้าใจผิดคือคิดว่าคุณกำลังคิดว่าคุณอยากไปดับไอ้สิ่งที่มันทำให้คุณกุ้มใจแล้วมาอยู่ความสมอยากที่เป็นความเข้าใจผิดนะฮะคุณยังไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งผมอยากบอกท่านว่าเราศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรให้ทำคุณฟังจะให้เกิดความเข้าใจอาจารย์มาทำคลิปตรงนี้ผมไม่ได้สอนอะไรเป็นเพียงอยากให้ความเข้าใจกับท่านที่ถูกต้องว่าไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีสุขให้เอาเรียกนิพพานเพราะณขณะจิตณวินาทีเนี่ยนะโอ้ตรงนี้สวยมากเลยครับผมตรงนี้สวยมาก
ผมอยากบอกท่านว่าสภาวะนิพพานเนี่ยก็คือสภาวะปกติแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้เรียนธรรมะก็คือว่าตายแล้วไม่เกิดประเสริฐอย่างยิ่งคุณไม่ต้องไปทำไรคุณแค่ฟังผมให้เข้าใจจนกว่าคุณจะรู้คุณคิดคลิปนี้ผมไม่มีหัวข้ออะไรมาสอนคุณจากนี้ไปคลิปของอาจารย์แดงเนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆอธิบายคุณเข้าใจอย่างมากก็ไม่เกิน20นาทีเพื่อให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเราต้องการอะไรโอ้โหข้างบนก็สวยมากผมยืนดีกว่าก็การปฏิบัติธรรมให้เกิดความเข้าใจว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะสามารถคุณต้องเข้าใจเรื่องความคิดเพราะความคิดมันพาไปเรียนรู้ทุกเรื่องความสุขเกิดจากความคิดปรุงแต่งความทุกข์ก็เกิดจากคิดปรุงแต่งนะทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยหากคุณเข้าใจเรื่องความคิดเนี่ยคุณจะอยู่โดยที่ไม่ต้องการความสุขและคุณก็จะไม่มีความทุกข์ด้วยดังนั้นถ้าอยู่แบบโดยไม่ต้องการความสุขและไม่มีความทุกข์มันก็เหมือนกับว่าเราไม่สนใจกับอะไรแต่ยังรู้อะไรอยู่จะบอกมันปล่อยวางก็ไม่ได้ไม่ยึดมั่นก็ไม่ได้บอกว่าไม่ยึดติดก็ไม่ได้อย่าไปพูดอะไรเลยธรรมะเป็นเรื่องปัจจตังตัวใครตัวมันมันจึงสอนกันไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะสอนเพียงอยากพูดให้เข้าใจว่าเรียนรู้ธรรมะนะเราเรียนรู้ธรรมะก็เพื่อให้เข้าใจเรื่องความคิดนะดังนั้นที่คุณไปทำสมาธิไปฝึกเดินจงกรมคุณไปทำบุญไปทำทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าความคิดมันบอกเราว่าไปเดินจงกรมสิไปฝึกสมาธิฝึกสติสิแล้วเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สมอยากคนจึงอยากไปทำนะจนแล้วที่เราอยากดับทุกๆวันเนี่ยหรืออยากละกิเลสเราไม่เข้าใจคุณไม่เข้าคอร์สอบรมคุณเพียงแค่อยากจะไปแล้วคิดจะไปนั่งสมาธิค่อยทำอะไรคุณก็ทำให้ฝึกสติก็ทำนั่งสมาธิก็ทำทำบุญก็ทำแล้วคุณไม่รู้คุณทำไปเพื่อเอาอะไรได้อะไรคุณก็ยังไม่รู้เลยแต่คุณอยากทำบางคนบอกอยากดับทุกของคุณคืออะไรคุณก็ไม่เข้าใจเราเพียงแค่ต้องการที่จะดับความผิดหวังเวลานี้คนกำลังต้องการไปวัดก็เพื่อแสวงหาความสมอยากคือเพราะคิดว่าธรรมะมันจะแก้ปัญหาชีวิตได้คือมันดับความผิดหวังแล้วมาอยู่กับความสุขความถูกใจอันนี้มันเข้าใจผิดนะครับเอาละครับผมขอหยุดไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่ถ่ายใหม่นะครับท่านผู้เจริญครับในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงที่สองก็คืออยากจะขอสรุปพูดเรื่องนี้สั้นๆหัวข้อธรรมะที่ผมตั้งชื่อไว้ครั้งนี้ก็คือไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีสุขให้เอามีแต่นิพพานเท่านั้นมันคืออย่างนี้นะครับผมจบกิจบรรลุธรรมสูงสุดแล้วผมประกาศตัวผมคือพระอรหันต์ปริพุทธายานผมพูดธรรมะก็เพื่อคนมีปัญญาและมีปัญญาเท่านั้นคนจะเข้าใจผมได้เนี่ยจะต้องนับกันเป็นคนๆว่ามีกี่คนดังนั้นผมพูดเรื่องนี้อยากบอกท่านว่าสภาวะปกติที่เราเป็นอยู่อย่างเนี่ยมันคือนิพพานอยู่แล้วดังนั้นแต่เราไม่เข้าใจคุณไปสนใจธรรมะคุณไปอยากเรียนรู้คุณพยายามไปทำให้มันหมดกิเลสแล้วคุณไปอยากดับทุกข์นะแล้วคุณก็อยากมาอยู่กับความสุขเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับสภาวะนิพพานเนี่ยคือความเป็นปกติที่มีอยู่แล้วคืออย่างนี้แต่ว่าคุณยังเข้าใจมันไม่ได้อาจารย์ทำคลิปนี้ขึ้นมาผมไม่มีอะไรสอนคุณผมแค่อยากให้คุณได้เข้าใจนะฮะแล้วคนจะเข้าใจตรงนี้ได้ก็คือต้องเป็นคนเก่งคนมีปัญญาคนทั่วไปเข้าใจไม่ได้โอกาสคนจะเข้าใจผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนไทยมีโอกาสบรรลุอรหันต์ประมาณ 17,000 คนฟังธรรมภาษาไทยธรรมภาษาอังกฤษอาจารย์จะช่วยคนได้ประมาณ 100,000 คนจะให้เขาจะบรรลุนะฮะตั้งแต่โสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ดังนั้นที่ผมพูดให้ท่านฟังเนี่ยคืออยากจะบอกด้วยความเคารพว่าอย่าไปคิดละกิเลสหรือไปคิดดับทุกข์อะไรเลย
ะคะเพราะหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรตามปากบอกเป็นสมมุติให้คุณไปละคุณไปวางไปปล่อยให้เอานะครับผมบอกคุณว่ามันไม่ได้มีกิเลสให้ละไม่ได้มีทุกข์ให้ดับไม่ได้มีความสุขให้เอามันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นคุณบอกเข้าใจไหมครับมันเอาอะไรไม่ได้หรอกนะคุณควรจะเข้าใจตรงนี้ไปด้วยเอาละครับขออยู่แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับกราบด้วยความเคารพกราบหนึ่งกราบสองกราบสามคุณจงฟังธรรมะผมเยอะๆบอกเลยว่าไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีความสุขให้เอามีแต่นิพพานความเป็นปกติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เป็นเพราะคุณไม่เข้าใจดังนั้นท่านจะต้องไปฟังธรรมะผมอีกมากๆเลยมากมายหลายเรื่องพระเจ้ามาสอนให้คนบรรลุนิพพานในชาตินี้คุณจงไปฟังคลิปนะครับบรรลุนิพพานในชาตินี้ไม่ต้องสร้างบารมีไม่ต้องเตรียมเพียงไว้เลี้ยงตัวแล้วอย่าไปสนใจเรื่องตายและเกิดมาติดบุญเก่านะครับขอให้เข้าใจแบบนี้ง่ายๆคลิปนี้ก็ช่วยสร้างความเข้าใจว่าอย่าไปคิดละกิเลสอย่าไปคิดปล่อยวางอย่าไปคิดดับโกรธดับทุกข์อะไรเลยฟังให้เข้าใจจนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณคิดนั่นคือคุณจะพบธรรมะแท้แล้วคุณจะอยู่แบบไม่ต้องการความทุกข์แล้วคุณก็จะไม่มีความทุกข์เข้าใจผมตรงนี้นะฮะดังนั้นหากใครไม่เข้าใจผมคุณอยากไปทำอะไรตามที่คุณชอบก็ไปทำผมไม่ได้ว่าอะไรเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณารับชมจนจบนะครับขอบพระคุณครับกราบหนึ่งกราบสองและกราบสามด้วยความรักและเมตตานะครับ